สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับกิจกรรมสายฟรีของ RV นะคะก็จะมีทั้งแจกกรอกโปรไฟล์แล้วก็แจกเป็นสกินฟรีแล้วก็เข้ามาแล้วอินรับสกินตัวฉีกับตัวฟินิกฟรีกันนะคะคลิปนี้ก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะเดี๋ยวพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลยนะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเอากรอกโปรไฟล์ RV 6ปีเนี่ยฟรีนะคะด้วยกับ ROV 6ปีนะคะเอาแล้วก็เราพิมพ์คำว่าปีนะนิ้วเราเบียดนะก็เสร็จสิ้นนะคะแล้วเราก็ส่งไปแบบนี้นี่มาแล้วนะคะก็จะเป็นฉลองครบรอบ6ปีก็จะเป็นกรอบโปรไฟล์สุดพิเศษนะเราขอทำการเขียนภาพไว้เป็นที่ระลึกนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะกับกรอบโปรไฟล์สำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้านก็เด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์ก็เด้นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชันนะคะหยุดดูคลิปสักแป๊บนะคะใครอยากมี ID แทบๆตัวดีๆแรงสูงวิเลสไว้เล่นนะคะราคาเริ่มต้นแค่50บาทนะคะเราขอแนะนำแฟนเพจแอดมินต้น TP7 นะคะเพจที่รับซื้อขายรหัสเกม RV นะคะที่ปลอดภัยไม่มีโกงนะคะทางช่องเรารับประกันความปลอดภัยได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจ ID นะคะทักไปที่ทางเพจได้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ดีสคริปชันให้นะคะอาจจะอยู่ที่คลังนะนี่นะคะก็จะเป็นกรอบ ROV 6ปีกดใช้งานกดไปนะคะนี่ก็จะได้แล้วนะเป็นกรอบ ROV 6ปีสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนก่อนนะอาจจะเบอร์ๆนิดนึงนะคะกับกรอบ ROV 6ปีแต่ต้องพิมพ์เป็น ROV ตัวเล็กนะพิมพ์ตัวใหญ่ไม่ได้นะคะถือว่าเป็นโค้ดลับนะคะทางที่ GM เขาใส่มาเดี๋ยวเรานะคะมาล็อกอินรับตัวสกินฉี่นะคะนี่ก็จะเป็นตรงนี้นะอ่ะก็จะเจอหน้าตาซานตงซานต้าแบบนี้นะก็แค่กดเข้ามานะคะกดสร้างการแล้วก็กดคำว่าได้รับแล้วตรงนี้นะคะกดเข้ามาตรงนี้เลยแล้วเราก็จะได้เป็นสกินฉี่สุดน่ารักแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกับสกินตัวฉี่เดี๋ยวเรานะคะมาอยู่กับกิจกรรมสกินฟรีนะคะเป็นเส้นทางความฝันของซานต้าถามว่าสกินที่ได้เนี่ยจะมีตัวอะไรนะคะคือคลิปนี้ก็อาจจะไปไวนิดนึงนะก็จะมีตัวมาลอตนะคะก็จะเป็นสกินตัวนี้จะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดนะคะตัวนี้ชอบแจกฟรีก็จะเป็นมาร์ตนะคะตัวที่หนึ่งอะอลังการอันนี้เราก็มีแล้วเหมือนเดิมนะคะต่อไปก็จะเป็นสายแครี่นะคะกับตัวเอเรนดอร์ก็จะเป็นสกินนี้นะคะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดตรงนี้เลยแล้วตัวถัดมานะคะก็จะเป็นสกินที่แจกฟรีเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือมาในกิจกรรมที่รู้สึกว่าแอบยากนิดนึงก็จะเป็นสกินตัว C5 นะคะหรือว่าตัว C Fit ตรงนี้เลยก็จะเป็นสกินระดับ Limited ตัวนี้เราก็มีแล้วเหมือนกันต่อไปนะคะก็จะเป็นสายเมดก็จะเป็นตัวเตี่ยวเซียนนะคะเป็นตัวเตี่ยวเซียนพยาบาลอ้าวแบบนึงนะคะเราก็กำลังทำการหานี่นะคะก็จะเป็นสกินเตี่ยวเซียนลิมิเต็ดพยาบาลและตัวสุดท้ายนะคะซัพพอร์ตสุดน่ารักของเรานั่นเองก็จะเป็นตัวอริสนะอริสใส่เสื้อสีชมพูนะคะคือเรามีครบหมดแล้วเว้ยทุกคนกับสกินตัวที่เขาแจกฟรีนะคะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดทั้งหมดเลยเป็นกิจกรรมที่ยุ่งยากมากกดที่เข้ามาตรงรวมนะคะก็จะมีตรงนี้นะเส้นทางความฝันนะคะหรือถ้าเราเล่นโคบะเราสามารถเลือกรับ1ใน6ฮีโร่ได้อะไรก็ไม่รู้นะคะมันงงไปหมดเลยตรงนี้นะคะเราก็มาทำการทำภารกิจนะคะเก็บการ์ดเพิ่มทักษะก็จะมีแชร์สกิลให้เพื่อนนะคะแชร์การ์ดอ่ะล็อกอินเล่น55หรือใช้ไอเทมเพิ่มความสัมพันธ์นะคะคือเราทำมาหมดแล้วนะคะเหลือแต่แชร์การ์ดให้เพื่อนคือเราอ่ะเหมือนดวงเรากุดมากไออันแรกไม่ได้เลยมันไปกองอยู่ที่แบบ2อันสุดท้ายหมดเลยนะคะตรงเนี้ย
เดี๋ยวเรานะคะมาทำการแชร์การดีกว่ากลยุทธ์เพิ่มผู้ติดตามเขาก็จะบอกนะก็เราก็สามารถใส่การ์ดตรงนี้ได้นะคะเพื่อที่เพื่อนแชร์การ์ดมาให้อ่ะนะคะประมาณนี้อันนี้ก็จะมีเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มขึ้นภารกิจและวิธีแชร์การ์ดนะคะกดเข้ามาตรงคำว่าภารกิจนะคะกดตรงนี้เลยนะเป็นทำภารกิจตรงนี้นะคะมันก็จะโหลดขึ้นมาอย่างนี้ก็จะนี้ก็เป็นแชร์ได้4ครั้งแชร์ได้2ครั้งแชร์ได้3ครั้งแชร์ได้5ครั้งนะคะเราลองกดคลิกตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดคำว่าแชร์เลยแบบนี้นี่นะคะก็จะเป็นโค้ดตรงนี้นะคะแชร์ให้เพื่อนของคุณแล้วก็สามารถคัดลอกนะคะเพื่อไปส่งให้เพื่อนหรือว่าใครอยากใส่ก็เอาไปใส่ได้เลยนะคะปุ๊บประมาณนี้นะคะแล้วก็แชร์โค้ดเสร็จแล้วนะก็จะเป็นเพื่อนอ่ะต้องเอาโค้ดไปใส่นะคะถึงจะได้กล่องการ์ดสตรีมพอเราได้ครบหมดแล้วนะคะแล้วก็กดที่เข้ามาตรงนี้นะคะตรงคำว่าเชื่อมต่อก็จะเป็น 3,000 คนกดที่ตรงนี้เลยนะถ้าการ์ดเราครบนะแต่ตอนนี้นะคะการ์ดเรายังไม่ครบนะยังขาดอีก1ใบอันนี้จะเป็น 3,000 3,000 คน 7,000 10,000 นะคะ 17,000 แล้วก็จะเป็น 20,000 ตรงนี้ถ้าครบหมดแล้วก็สามารถรับสกินตามที่เราบอกไปเมื่อต้นคลิปได้แบบฟรีเลยนะคะกิจกรรมมันก็อาจจะงงๆแล้วก็ยุ่งยากนิดนึงนะก็คือก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมไม่แบบทำอะไรง่ายๆนะคะประมาณนี้เรารู้สึกว่ามันแอบยุ่งยากไปนิดนึงนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับสายฟรีทุกคนนะคะคลิปนี้ก็จะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ